วงนี้มาตามประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนคัพกันหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีลงสนาม2คู่ด้วยกันเป็นเกมในกลุ่ม B นะคะเราไปเริ่มกันที่เกมระหว่างสิงคโปร์กับเมียนมากันหน่อยค่ะเพราะว่าสิงคโปร์พวกเขาลงสนามเป็นเกมแรกนะคะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นในบ้านปรากฏว่าสู้กันสนุกสูสีเลยค่ะสุดท้ายเป็นสิงคโปร์นะคะที่เอาชนะไป3-2ค่ะไปดูฟอร์มกันหน่อยนะคะสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าอาเซียนคัพนะคะในกลุ่ม B คู่นี้สิงคโปร์เจ้าบ้านในชุดสีแดงค่ะเจอกับเมียนมาในชุดสีขาวครึ่งแรกนาทีที่34นะคะเป็นเมียนมาค่ะกระชากมาลูกนี้นะคะแล้วก็แตะต่อให้มองลวินค่ะซัดลูกนี้เข้าไปมีเวลานะคะสุดสวยทีเดียวค่ะยิงให้เมียนมาขึ้นนำก่อน 1-0 นะคะดาวยิงจากลำพูนวอริเออร์คนนี้นะคะเป็นตัวหลักของทีมชาติเมียนมามาตลอดค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะนาทีที่45สิงคโปร์มาตีเสมอจนได้ลูกนี้วางยาวมาแล้วก็เป็นอิลฮานฟานดี้นะคะเทคตัวขึ้นโมงนี่เป็นลูกชายคนที่3นะคะตามรอยพี่ๆทั้ง2คนมาแล้วนะคะโมงเข้าไปตีเสมอ1-1นะคะจบครึ่งแรกค่ะคู่นี้สนุกสูสีนะคะสกอร์เท่ากันครึ่งหลังเริ่มเกมมาได้4นาทีค่ะสิงคโปร์มาได้ประตูขึ้นนำจากลูกยิงไกลลูกนี้ค่ะชาฮิรานนะคะคือผู้รักษาประตูของเมียนมาเนี่ยพยายามบินปัดแล้วนะคะแต่ว่าบอลมันก็กลิ้นเข้าประตูไปนะคะสิงคโปร์หนีไปเป็น2-1ค่ะแต่เมียนมาเองก็ไม่ยอมค่ะมีโอกาสบ้างนะคะบอลจากด้านขวาลูกนี้เข้ามานะคะแล้วก็เป็นมองลวินค่ะยิงเบียดเสาเข้าไปค่ะลูกนี้เป็นประตูที่2ของเขานะคะแล้วก็ทำให้เมียนมากลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งนะคะตีเสมอ2-2จากนั้นค่ะนาทีที่74ค่ะเจ้าบ้านสิงคโปร์นะคะมาจังหวะนี้นะคะโป้งเดียวจอดค่ะชาวันอํานวยนะคะยิงตามน้ำลูกนี้เข้าไปนะคะกลายเป็นประตูสำคัญค่ะที่ทำให้สิงคโปร์เป็นฝ่ายเอาชนะเมียนมาไป3-2นะคะทำให้เกมนี้ค่ะพวกเขาสามารถประเดิมเก็บ3แต้มได้แล้วก็เป็นการเก็บ3แต้มในบ้านได้อย่างสวยงามกันด้วยค่ะ